สวัสดีครับพบกับผมบอลเคนสติ๊กอิสานพอกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องเช้านี้พากันออกมาขุดปูจ้ะเมื่อวานทำได้ดอกกระเจียวละมือฮะมาหาปูมาตำป่นกินกับดอกกระเจียวอ่ะตัวเล็กแหกมันบักใหญ่ค่ะจ้าบักใหญ่แหกหูตั้งหลายเด้อไปเหยียบเด้อเนาะอันนี้เดี๋ยวหูกบบอกคือยังบ่ถึงอยู่จ้ะนี่เห็นว่านี่แหละพี่ประตุ่มนี่เลยไม่ได้ลืมเห็นน้องนาวสู้สู้คุดคุดบรรยากาศยามเช้าจ้ะเป็นมีหมอกบานสติ๊กเช้านี่นะมาชกแล้วนี่เป็นอึมครึมเป็นหมอกอาดาบ่ได้นั่งเสือกยามบาดจกพวกเด็กปูเอาเนี่ยมันตีดีดีอยู่ดีถึงบอกให้เพิ่นหาไปเอาอันนี้ยกเขาไปรูปมังหินมาเอาปูหูนี่เนี่ยเร็วประตุ่มคุดนี่อันดีดีหลังอันนี้เอาเสียมง่ายขึ้นมาได้บอกทำน้องนาวน่ะเคลียร์ดูไปตาบ่ได้แท้นี่ถึงบ่นะเห็นมันพยายามก็มีรู้นะตีถึงยังน้องนาวเย็ดปูน้อยหนีบมือได้คือไปได้แล้วแม่นบุญแม่นนะว่าไรเป็นตัวยังไอ้ยะไปจักซิบจักซาวนี่พี่น้องพอได้ไปตำปนใบมะม่วงบนยังเดี๋ยวเดี๋ยวจ่าต้นนี่อุ้ยตัวบักใหญ่เออสมหูอยู่แบบนี้ดีสมหูอยู่เอาใส่ถังแล้วก็ยันตัวใหญ่อยู่เหมือนกันใส่ถังนะใส่ถังใส่ถังด้วยโอ้โหเป็นแบบนี้พี่น้องนี่เนี่ยไงสักลงแบบสักกระดิกลงเลยมันวะลงเลยลงแบบตรงลงเลยคือหลายแยกหลายหูหลายตัวด้วยสักมันจุ่มไม่หมดเลยถ้าเห็นเป็นตาแบบว่าหันเด็กกะท่อแท้ได้เนาะยกธงขาวไปซะถ้ามันเป็นหูยาวไปหันได้ยุกเลยดิกลงข้างล่างยกได้อีกนี่พอแจกันดิกข้างล่างเอ้าคุดคุดคุดน้องนาวถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวตัดออกมาแล้วออกมาแล้วจนพุ่นถึงแน่บ่ถึงแน่มันโตกะยกธงขาวนี่บ่นี่ดิหูนี่ยังบรรยากาศอาทิตย์กำลังขึ้นเย็นสบายสายมาก็จะร้อนอบอ้าวใหญ่นะกินยามเช้าก่อนเอาถังไปหาน้องพอมีบ่เลาะต่อจ้าเมื่อมีปูยังบ่นี่ตัวน้อยเนี่ยบ่น้อยเด้ใหญ่อยู่เด้ตัวใหญ่อยู่ดีหัวกับปูพี่น้องร้ายหลายหื้อหาเฮามาจกมีตัวหอยจกพี่ตัวใหญ่ตีดังอี้เลยหูเป็นเก่าหูคดเลยไหมมาคุดเลยตัวท่ออย่างนี้ติปูว่าใหญ่สำสองนิ้วนี่สองนิ้วนี่ใหญ่ถ้าปูดองถ้าปูมือนี่ถ้าปูดองอันนี้แหละน้ำตาลนี่น้ำตาลปูด้าปูอันนี้ประตุ่มได้ตัวใหญ่อยู่แม่ได้ตัวใหญ่คิดต้องเคลือบอย่างดีอื้อเป็นไงเลยเป็นเขาวงกดไปเลยบอกเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลัง
เยอะทุกทิศทุกทางนึกบ่ไงมึงดูว้าวนั่งแคบเลยเป็นยังเราจะเอาไปทำเมนูเหมือนเดิมเราขุดหากันต่อติ๊กก็ได้เสียมหนึ่งปุ๊บมันตื้นมันหักตัวบ่ค่อยใหญ่แม่นน้องนาวกับแม่นเอาเสียมปักไว้ว่าสิขุดเดี๋ยวค่อยขุดอัดไว้อยู่นี่กบบุ๋มบุ๋มมีปูเป็นนี่บุ๋มบุ๋มมีนี่นะนี่นะทำตีนอันใดนะมาขุดบุ๋มดูขุดไหมนะมันเป็นกบบุ๋มมันกัดแบบนี้ป้าเป็นผงอยู่ป้าบอกเคมันคือเป็นโพงมักใหญ่ไว้นั่นนะปูยาวบ่ปูยาวบ่เป็นโพงเลยปูอะไรนี่กะเอาหยามาอัดไว้ไปทางมันอยู่ฮะแหละตัวนี้น้อยแถวฮะแหละเห็นแล้วแม่นบ่เห็นดิจะได้คอยเบิ่งขนาดโตดูเอ็นฮูอยู่เป็นถ่ำปะนะขยันแบบทำบ้านขนาดเลยพัดดินขึ้นวะอันนั้นฉันนี่จะได้คนทำบ้านสวยหนูเบิ่งโตดูฉันนี่โป้งนี่อ้าวยังบ่ได้อยู่ที่ทางไหนเด้โอ้ยเกือบบักัดนิ้วเนาะนี่ขนาดของตัวปูที่อยู่ประมาณนี้จ้ะหนึ่งได้หลายแล้วเด้อเดียวกัดเดียวนึงหลายคนซอยกันพุทธนี่บักเคสอีกหูนี่สติ๊กกับจิไปพุทธคือกันแล้วเด้อจ้ะถึงแล้วบ่เถื่อนในหูหลายๆคือจ้ะจะให้ไปไหนสีชีวิตบ้านเฮาคือป้องฉึ่งป้องฉึ่งไปนาแล้วป้องฉึ่งจกเอาเลยจ้าเอานิ้วหล่อเลยของแท้ได้บ่โอเคเอานิ้วล่อปูมาเลยเด้ดีโอ้ตัวบักใหญ่เลยผู้สีถังเลยจ้าตัวตื้นก็ได้เนาะตัวลึกก็ลึกได้เวลาสมควรแล้วจ้ะได้พออยากพอกินเลยกี่เสือติคุดเอาขานะขนาดน้อยนึงได้หลายอยู่เด้อน้อยแหน่ใหญ่แหน่สลับกันไปพอปุ่นแล้วไปกลับบ้านไปทำเมนูเนาะบอกเพื่อนเนาะไปครับกลับบ้านจ้าก ลับมาถึงบ้านแล้วจ้าปูที่เราหาได้มาเอาไปขั่วสุกแหละมาตำป่นตำเสร็จกบน้ำด้วยจ้ะกบเราต้มไว้ก่อนหน้าเลยกบไข่พอกบที่เลี้ยงไว้นี่แหละตำป่นทั้งกระปูทั้งกบเลยได้เวลาตำแล้วจ้าก่อนหน้าพริกสดขั่วหอมต้นหอมออกไปเผาไฟหอมแดงมะนาวแกะเอาเนื้อกินมันใส่อยู่บ่
เอาเอากินดอกมังนาเอาทุกอย่างออกเอาแต่อึกมันเอาแต่เนื้อมันนี่แหละมันปะเบิ่งดูมังนาวหูมันเนาะหูเหลืองหูฮืออยู่เนาะดูจำเข่าน้องจ๋าดิเยาะน้ำปลาหรือเกลือลงน้องนาวข้าวเหนียวตุ้ยปะนี่เหลืองทุกตัวยังเหลืองนี่ฝนตกขึ้นหนึ่งเลยยังเหลืองยังมันอยู่เลยเสียดายมันตัวน้อยไปหาคุดอีกเอามาดองดองตำมังหูปลาไปจุกเอาน้องกินเอาปลาดิรอฝนแค่นึงเนาะยังมันอยู่เลยพวกตัวแรกก็ว่าสิบมันปลานี้ได้นี่เพราะว่ามันฝนตกเลยบึงปูมือกระปูนี่นี่ปูใหญ่กว่าโอ้บ้านไหนเริ่มเลยเนาะเครื่องเสียงบึ้มบึ้มแล้วไปน้องนาวเขากะกินข้าวแล้วไปตั้งด่านโอ้ยนี่น้อยนี่ไข่เลยด้วยค่ะเนาะบึงโตเพิ่นนี้นิดเดียวมันจะไข่ซื้อเอาโลต้นนี่เอาโลน้องน้ำแม่ตำเองเลยเอาแต่ตีนมันออกแล้วพอเหนื่อยแต่ก็ใส่เป็นตัวเลยเนาะตำเลยครับทั้งกบตำรวมกันไปเลยก้างมันแยกของมันเองก้างกบไปดูมันเป็นก้างโอทิศมันก็ทำไปแล้วกระดูกกบเปลี่ยนตามกระดูกของโป๊ะลูกมึงปูนี่สร้างคุดได้เนาะมันคุดก็ได้เกี่ยวหาบ่เจอคุณเด็กให้น้ำแม่กับบ่ได้ยังทำเป็นมันจะเตรียมออกไข่ออกลูกเด้อตัวมันน้อยซื้อตัวนี้มันน้อยแก่ตัวนี้มันเขียวเด็กไม่กินนะได้แล้วเมนูยามเช้าเนี่ยนะปุ่นเอากระปูจ้ำเผาเห็นดิดอกกระเจียวมาดีใส่กบเขาพักนี้เขาพักนี้จะเขาพักนึงพิษนะน้องนายยังมานั่งฟังพี่ไหมน้องนายมานั่งฟังไหมพักกันกินข้าวกินน้ำยามเช้าเลยพี่น้องพาไปคุดอีกปูแต่เศร้าเลยไปแป๊บเดียวนึงเนาะไปแป๊บเดียวได้กินนะครับมาเด้อจ้าจำเผื่อเลยเด้อนะเห็นไหมมาเคยก็จะไปกินน้ำมาได้กินให้ห้างพี่น้องนานเด้อเนาะเพื่อ House Space เนี่ยเรียกอย่างอื่นต่อครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยครับแล้วพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับพี่จ้า